สวัสดีจ้าวันนี้เรามาขยายต้นกูลงยาสีชมพูกันดีกว่านะคะจากคลิปที่แล้วนะคะมะนาใช้วิธีการล่อรากเขาใช่ไหมในการทำตัดเขาในการขยายพันธุ์เขานะแต่ว่าครั้งนี้มะนาจะใช้วิธีการตัดแล้วก็ไปปักชำเลยนะคะสำหรับกูลงยากระถางนี้เพราะว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะความที่เขาแบบดูดิเขาไปแบบเลื้อยยาวมากอะเนี่ยค่ะเริ่มจากตรงนี้เขาไม่พันหลักแล้วไงเพราะว่าหลักมันเตี้ยไปแล้วใช่ไหมแล้วดูดิไปแบบดีงามมากๆเลยอะค่ะนี่ดูยอดนี้ดูใบนี้สีชมพูแบบชมพูจัดจ้านมากสวยมากเลยก็เดี๋ยวมะนาจะตัดเขานะคะไปขยายด้วยวิธีการปักชำนะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูวิธีการปักชำต้นพูลงยากันนะคะว่าเรามีวิธีการปักชำง่ายๆยังไงแล้วก็เขาจะเจริญเติบโตได้ดีแค่ไหนนะป่ะเราไปตามชมกันในคลิปนี้ก็เลยดีกว่าจ้ะเดี๋ยวมะนาขอตัดเขาก่อนนะเริ่มจัดตรงนี้ดีกว่าป่ะเราได้กิ่งเขาแล้วเดี๋ยวเราไปขยายพันธุ์กันเลยจ้ามะนาวตัดเข้ามากิ่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกิ่งที่ค่อนข้างจะยาวนะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6แล้วก็ส่วนยอดอ่อนๆอีก3ใบ6ใบใหญ่แล้วก็อีก3ใบของยอดอ่อนนะเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็นส่วนๆเลยนะคะเพราะว่าจากที่มะนาวเคยชำนะก็คือตัดเป็นแต่ละใบเขาอะค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาเขาโตเนี่ยเขาก็จะแทงยอดใหม่ออกมาเป็นต้นใหม่นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด6กระถางเลยนะเดี๋ยวเราเริ่มตัดกันเลยดีกว่าตัดให้เหนือข้อค่ะประมาณ1นิ้วนะส่วนต้นนี้ตรงส่วนโคนไอ้ตรงส่วนยอดนะคะมะนาวจะตัดไม่ตัดแล้วเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยงเขาแบบนี้เลยลงกระถางแบบนี้เลยนะคะสำหรับส่วนยอดนะก็จะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5แล้วก็6เวลาตัดอะค่ะมะนาวจะใช้เทคนิคจำง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นตรงส่วนด้านบนอ่ะมันน่าจะตัดให้เหลือประมาณ1นิ้วแต่ส่วนด้านล่างอ่ะเราจะทิ้งตรงนี้เอาไว้ยังไม่ตัดเพราะว่าจะได้รู้ว่าอันนี้คือเวลาเราชำลงไปในดินเราจะเอาส่วนนี้ค่ะปักลงไปเนาะมันจะได้ไม่หลงทิศอ่ะเพราะบางทีอ่ะเวลาเขาเลื้อยอ่ะแล้วใบเขาก็จะไม่ได้แบบว่ารูปทรงมันไม่ใช่แบบมาตรฐานอ่ะเราก็จะหลงทิศใช่ป่ะก็จะใช้วิธีนี้ในการจดจำว่าด้านไหนเป็นด้านบนด้านล่างนะคะอันนี้เทคนิคของมะนาวนะป่าเดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุปลูกแล้วก็ลงมือปลูกกันเลยจ้าวัสดุปลูกวันนี้ที่มะนาวจะใช้นะคะก็จะเป็นดินวันนี้มีส่วนผสมของดินด้วยแล้วก็กาบมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเพราะว่าเจ้าไอ้ต้นพูลงยาเนี่ยเขาจะชอบความดินที่มีความชื้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าแฉะมากนะแต่ก็ใส่ดินลงไปด้วยมันจะช่วยให้ตัวดินเขาอะค่ะอุ้มน้ําไว้ได้ค่อนข้างจะดีหน่อยแล้วก็ชื้นหน่อยอะค่ะก็จะใส่ดินไปด้วยนะคะสําหรับการปลูกพูลงยานะมันอาจจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนี่มีน้องนี้อีกแล้วมีกาบมะพร้าวขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ดินนะเดี๋ยวมะนาวขอไปคลุกเขาสัดส่วนให้เข้าของวัสดุปลูกให้เข้ากันก่อนนะมะนาวก็คลุกเขาวัสดุปลูกจนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงกระถางปลูกกันเลยนะ
เดี๋ยวเราเอากระถางที่เป็นส่วนยอดปลูกลงไปก่อนนะเมื่อกี้มะนาวใช้ดินลืมบอกมะนาวก็คือใช้ดินก้ามปูที่ซื้อเป็นถุงมานะคะถุงสำเร็จแล้วค่ะก็อันนี้เป็นส่วนยอดใช่ไหมนี่เพื่อนๆจะเห็นว่ารากเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเวลาเราฝังเขาลงไปในดินนะเราจะดูว่าเวลาเราปักกิ่งเขาลงไปในดินน่ะตรงส่วนยอดไอ้ตรงส่วนข้อที่มีรากอะค่ะเขาจะต้องฝังอยู่ในดินประมาณนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนี่กิ่งมันยาวเกินไปเราก็จะต้องตัดแล้วเราก็วางไปประมาณนี้เนี่ยค่ะวางให้ตัวรากอ่ะเขาจมลงไปในวัสดุปลูกแล้วเราก็เอานิ้วเราเนี่ยแหละเดี๋ยวกระถางนี้มันอาจจะต้องเอาอะไรนะเดี๋ยวมันอาจจะต้องเอาหลอดมาค้ำไว้ด้วยเพื่อป้องกันเขาล้มนะเนี่ยเราก็ใส่ไปแบบนี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วตรงส่วนยอดแค่นี้เองมากระถางต่อไปก็อันนี้ใช่ป่ะเนี่ยเวลาเราวางเขาอะค่ะจะวางแบบนี้ก็ได้นะเมื่อกี้มะนาวบอกแล้วใช่ป่ะมะนาวจะใช้เทคนิคก็คือด้านตรงส่วนโคนอะมะนาวจะเหลือให้เขายาวหน่อยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ลงไปในวัสดุปลูกอะเราจะได้รู้ว่าด้านไหนอยู่ด้านบนด้านไหนอยู่ด้านล่างใช่ป่ะก็เพื่อนๆก็ใส่ตัววัสดุปลูกลงไปจะใช้วิธีนี้เลยวางเขาแบบนี้ค่ะวางเขาไปที่วัสดุปลูกแบบนี้แล้วเราก็เอาส่วนของวัสดุปลูกกบเขาเดี๋ยวเวลาตอนเขาเกิดยอดเขาก็จะแทงยอดออกมาจากตรงส่วนตรงนี้ใช่ไหมนี่แค่นี้เองประมาณนี้อ่ะดูอีก1กระถางเป็นด้านโคนตรงนี้เป็นด้านยอดเราก็ปักลงไปยาวไปตัดออกหน่อยอันนี้ยาวไปมะนาวขอตัดหน่อยนะนี่วางไปแบบนี้ให้ตรงรากเขาอะค่ะพยายามให้รากเขาอยู่ในวัสดุปลูกเพราะว่าทุกกิ่งที่มะนาวตัดมาเขามีรากอากาศเกือบทุกกิ่งแล้วก็เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแค่นี้เองค่ะเห็นปะง่ายๆนะ3แล้วนะกระถางที่4 1กิ่งอ่ะชำได้ตั้ง4กระถางแน่ตรงนี้เป็นส่วนโคนตรงนี้เป็นส่วนยอดก็วางไปแบบนี้นี่วางแบบนี้นะเดี๋ยวทั้งหมดทั้ง6กระถางนี้
มันอาจจะขอเอาไปอบนะคะเพราะว่าช่วงนี้เอาไว้ข้างนอกอ่ะเขาชอบมีหนอนอ่ะหนอนผีเสื้อคุมพยายามคุมตรงส่วนรากเขาให้มิดแหละแค่นี้แหละเดี๋ยวเขาก็รากเขาก็จะไปเจริญเติบโตอยู่ในวัสดุปลูกนะก็โอเคดีแล้วอันนี้น่าจะยาวไปตัดไปหน่อยวางแมะเป็นอย่างนี้เลยง่ายสุดแล้วว่าวิธีการปลูกแบบนี้แล้วก็สำหรับมะนาวนะก็คือที่ผ่านมาก็ขึ้นทุกต้นนะมันก็แตกยอดดีงามทุกต้นทุกกระถางนะคะเอา4 5แล้วกระถางสุดท้ายจ้าเหมือนเดิมยาวไปก็ตัดง่ายไหมคะไม่ยากเนาะเพราะว่าที่มะนาวแนะนำอ่ะก็คือมะนาวลองทำแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ออกน้องก็เกิดนะน้องก็แตกนะมะนาวอยากจะบอกว่ามะนาวก็เป็นมือใหม่นะคะที่ปลูกต้นไม้เหมือนกันแต่ว่ามะนาวชอบที่จะทดลองไงแล้วก็ถ้าเขาปลูกแล้วเขาไม่รอดหรือว่าเขาจะเป็นอะไรเราก็ได้เรียนรู้ว่าเราทำแบบกับเขาแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่มะนาวแนะนำเนี่ยมันก็คืออันนี้เนี่ยมะนาวทำแล้วแล้วก็น้องก็รอดโอเคดีอยู่ก็ประมาณนี้สำหรับการปลูกต้นพูลงยาเสร็จง่ายๆเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการปลูกต้นพูลงยาสีชมพูนะคะแบบง่ายๆสไตล์มะนาวนะแล้วก็เดี๋ยวจะรดน้ำให้วัสดุปลูกเนี่ยเขามีความเปียกชื้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าอบนะก็ประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวเรามารอดูว่าต้นนี้เขาจะแตกดอกเขาจะงอกสวยงามอีกประมาณไหนนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเข้าตู้เข้าอบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2ถึง3ถึง4สัปดาห์แล้วแต่นะก็ประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปอะค่ะที่รากเขาก็จะเริ่มเดินให้เรานะก็ตอนนั้นเราก็ค่อยมาสังเกตเขาดูอีกทีนะคะว่าเราจะเอาเขาออกจากถุงอบหรือออกจากตู้อบได้หรือเปล่านะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มานำมาแนะนำวิธีการปลูกต้นพูลงยาโดยวิธีการปักชำประมาณนี้นะก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะทำตามกันได้นะคะหรือใครจะนำไปปรับใช้หรือว่าจะอะไรยังไงนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะสำหรับคลิปนี้มะนาวลาเพียงเท่านี้นะจ๊ะอ้อแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ